กราบสวัสดีและผู้ติดตามนะคะยโสธรานะคะวันนี้นะคะอาจารย์อยู่ที่หน้าศาลเท้ามหาพรหมนะคะซึ่งถือว่าเป็นศาลที่สร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2524ก่อนอาจารย์เกิดตั้งหลายปีนะคะเพราะอาจารย์เกิดตั้ง2527นะคะทุกวันนี้ก็อายุ38ย่างเข้า39แล้วนะคะ30กว่าปีมาแล้วนะคะดังนั้น24ปี2524นี้ก็คือจะอายุก็จะมากขึ้นไปกว่านั้นอีกนะคะท่านผู้ชมศาลแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในยุคนั้นนะคะมีการเลือกวันเดือนปีในการกำหนดนะคะเทวองค์การนะคะในการสร้างศาลแห่งนี้ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นจุดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในการให้เป็นที่กราบไหว้สักการะบูชานะคะพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแห่งนี้นะคะถ้าจะกล่าวไปโดยจริงๆแล้วนะคะในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะถ้ามีแหล่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นพื้นที่เก่าแก่โบราณนะคะถ้ามีการฉลองนะคะวันอย่างเช่นมีการทําบุญขึ้นปีใหม่นะคะมีวันสงกรานต์นะคะแล้วก็มีวันบวงสรวงประจําปีนะคะของแต่ละศาลของแต่ละที่ของพื้นที่แล้วก็มีการต้อนรับเจ้าเมืองคนใหม่หรือผู้ว่าราชการคนใหม่ที่จะเข้ามาในพื้นที่นะคะควรจะให้แต่ละหน่วยงานมีการจัดนะคะมีการจัดเครื่องพิธีการนะคะที่จะวันที่เจ้าเมืองคนใหม่นั้นหรือผู้ว่าราชการคนใหม่นั้นเข้ามารับตำแหน่งนะคะก็สามารถที่จะขี่รถนะคะประจำตำแหน่งของผู้ว่านั้นนะคะไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะที่มีการกำหนดขึ้นซึ่งถือว่าให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นพื้นที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์ไม่ว่าแต่เป็นวัดบูรพารามไม่ว่าแต่จะเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณไม่ว่าแต่จะเป็นศาลปู่สะโบราณนะคะแล้วก็ไม่ว่าแต่จะเป็นศาลเท้ามหาพรหมอยู่ด้านหน้านะคะของหน่วยงานตำรวจนะคะของจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้นะคะก็น่าจะใช้เป็นพื้นที่หนึ่งในการต้อนรับแล้วก็ให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานนั้นนะคะจัดการต้อนรับท่านผู้ว่าก็ได้หรือนะคะเป็นการจัดงานประจำปีนะคะในศาลนั้นเพื่อเป็นการเชิดชูเป็นการสมโภชนะคะเป็นการยกย่องนะคะเพื่อไม่ให้พื้นที่สำคัญเหล่านี้ถูกลบเลือนไปตามกาลละเวลาและผู้คนที่เดินทางเข้ามาก็จะได้รับรู้รับทราบว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อีกพื้นที่หนึ่งที่สามารถเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาได้นะคะทุกท่านสามารถเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาได้สามารถใช้ธูปนะคะบูชาทั้ง4ทิศนะคะเครื่องบูชา4ชุดพวงมาลัย4พวงนะคะแล้วก็เทียนนะคะที่ปักไว้ซ้ายขวา4ทิศก็สามารถที่จะมาสักการะบูชาเท้ามหาพรหมอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้นะคะดังนั้นถ้าในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์มีการขึ้นบ้านใหม่นะคะมีการขึ้นห้างร้านใดๆต่างๆก็สามารถที่จะมาแวะเวียนขอพรต่อองค์เท้ามหาพรหมเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลได้นั่นเองนะคะซึ่งคาถาบูชาเท้ามหาพรหมนะคะก็จะเป็นในลักษณะของโอมมหาพรหมามหาเทวานมามิอิติปัควาโนพุทโธอิติปิโสพระพรหมมหานะอิติปิโสพระพรหมมะเทวาจิตตังพระควโตอิติปิโสเทวานังสวหะสวโหมนะคะแล้วก็เครื่องในการที่เราทำการสักการะบูชาก็คือโสทายหังพันเตอาหาเยนะสัมพุทโธพระควาติเท้ามหาพรหมทาดาอิติธโมพระควาตินะคะแล้วก็จะมีการเติมตะเกียงเติมน้ำมันด้วยดังนั้นอาจารย์ยโสธราจึงมีความคิดว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือพื้นที่ที่มีความสำคัญของจังหวัดสุรินทร์นะควรมีการรื้อฟื้นนะคะแล้วก็ควรจะต้องมีการแสดงมหรสพหรือมีการสมโภชในแต่ละหน่วยงานเพื่อเชิดชูแล้วก็เพื่อยกย่องสถานที่ของตนเองที่มีการถูกสร้างขึ้นมาแล้วถ้าอย่างนั้นพื้นที่เหล่านี้และสิ่งเหล่านี้จะถูกลบเลือนไปตามกาลละเวลานะคะจะถูกลบเลือนกันละเวลาถ้าสมมติว่าศาลนี้ตั้งอยู่หน้าหน่วยงานตำรวจตำรวจก็จะเป็นผู้รับผิดชอบไปถ้าศาลปู่สะโบราณอยู่หน้าโรงเรียนนะคะแล้วก็โรงพยาบาลก็ให้มีการประชุมกันแล้วก็ร่วมกันในการจัดงานต่างๆนั้นไปได้นะคะหรือว่าพื้นที่นั้นอยู่ใกล้หน่วยงานใดก็ให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละปีไปนะคะอาจจะมีงานจัดมีการจัดงานประกอบ
ประจำปีงานบวงสรวงประจำปีงานสมโภชประจำปีงานฉลองหรืองานทำบุญหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในหน่วยงานนั้นนะคะมาบรรจุหรือมาประจำณหน่วยงานนั้นก็สามารถที่จะจัดนะคะสมโภชสักการะบูชาวันพาได้นะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นการเชิดชูแล้วก็ประโคมให้ผู้คนได้หันเข้ามากราบไหว้บูชาเป็นที่พึ่งทางจิตใจอีกพื้นที่หนึ่งที่มีความจำเป็นและสำคัญบางทีเย็นๆมาบอกว่าเดี๋ยวไปไหว้เท้ามหาพรหมหน้าสถานีตำรวจดีไหมตอนเย็นเขามีการรำถวายตรงนั้นตรงนี้นะคะอาจจะมีการรำนางอัปสรามีการรำนางอัปสรหรือมีการรำนางสาวสวรรค์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็สามารถที่จะมาชื่นชมมาดูต่างๆก็จะเป็นงานอีกชนิดหนึ่งไปได้แล้วก็ผู้ที่ทำการได้รำก็จะมีการรับนะคะงานตลอดแล้วก็จะมีงานทำตลอดด้วยนั่นเองนะคะไม่ว่าแต่โรงเรียนสถานที่แสดงนาฏศิลป์นาฏศาสตร์ต่างๆดนตรีปี่พาทย์ต่างๆก็จะเกิดขึ้นมากมายนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้ยังคงและดำรงอยู่นั่นเองนะคะดังนั้นอาจารย์จึงมีความคิดว่าควรมีการจัดการทำความสะอาดนะคะแล้วก็มีการประกาศนะคะให้พื้นที่ที่มีความสำคัญนะคะทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์นะคะไม่ว่าแต่จะเป็นศาลเท้ามหาพรหมไม่ว่าสักปู่สักโบราณนะคะแล้วก็ไม่ว่าแต่ที่ใดๆก็ตามนะคะให้กำหนดขึ้นมานะคะแต่ละที่แล้วก็ให้ทุกคนได้เดินเวียนไหว้นะคะสักการะบูชาให้ครบแต่ละพื้นที่นี้เพื่อความเป็นสิริมงคลในรอบปีก็น่าจะเป็นกิจกรรมและประเพณีดีๆอีกประเพณีหนึ่งนะคะที่มีการทิ้งเอาไว้ในประวัติศาสตร์นะคะท้องถิ่นเมืองสุรินทร์ค่ะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะจากอาจารย์ยโสธราค่ะ